ด่วนผู้กำกับวชิรายาวไทยสงฆ์หัวหน้าสารวัตรแบงค์ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองคาบ้านพักย่านคูคตหลังถูกสั่งย้ายและตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่11กันยายน66ผู้สืบข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงฆ์ผู้กำกับ2บก.ทล.ผู้บังคับบัญชาของพลตำรวจตรีศิวากรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้สืบข่าวรายงานว่าโดยสาเหตุยังไม่แน่ชัดว่ามาจากเรื่องใดแต่เบื้องต้นคาดการว่ามาจากความเครียดหลังถูกพาดพิงว่าเป็นคนโทรศัพท์ตามพลตำรวจตรีศิวากรสายบัวให้มาที่บ้านกำนันก่อนถูกนายธนัชชัยมั่นคล้ายลูกน้องกำนันนกยิงเสียชีวิตดังกล่าว